งพระปฐมเจดีย์ค่ะโกองพระปฐมเจดีย์ค่ะค่ะโอ้ยสวยไหมคะสวยไหมคะเพื่อนงานยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะนี่ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเดินทางไปหาที่จอดรถกันนะคะคนค่อนข้างเยอะนะไม่รู้ว่าจะมีที่จอดพอหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่จอดแบบเสียเงินก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไปหาแบบไม่เสียเงินก่อนสายลุยลุยแบบเดินไปนะคะแต่เดินก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าคนเราก็ต้องดูความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะเพื่อนๆค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคือเป็นวัดที่พระไม่มาไม่มาเลยแล้วเขาเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะดูจากสายตาน่าจะอร่อยมากแน่ๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไปนะคะก็ลองไปอุดหนุนกันดูนะจะรับรองว่าต้องอร่อยแน่นอนเลยค่ะI'm gonna go get some more.
บาท 2 ชิ้น 100 ครับครับลูกครับมาได้
นใจสมัครเฟรนไชส์หรือไอดีไลน์ติดต่อได้สำหรับท่านที่มากันหลายๆคนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมลองอร่อยจริงหรือเปล่านะครับจบไว้ชักคำราวนะครับเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะเจนกำลังกลับแล้วนะคะคืองานนี้ถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่ายังไม่ได้มาแล้วอยากมานะคะมากันได้เลยนะวันธรรมดาคนอาจจะไม่เยอะนะคะเพราะว่าวันที่เจนมาวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีคนอาจจะเลยแน่นเป็นปกติค่ะก็ลองมากันดูนะคะเพื่อนๆของขายเยอะแล้วก็เจอคนดังใน TikTok ด้วยเดี๋ยวเจนจะเอารูปแปะไว้ให้นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆต้องรู้จักแน่นอนเฟรนลี่มากคือแบบพี่เขาเฟรนลี่มากแล้วแบบเจนถ่ายอ่ะเจนถ่ายหลายช็อตเนี่ยพี่เขาก็แบบถ่ายให้คือแบบเข้าถึงง่ายมากอ่ะแล้วเจนอะไปดูแบบ YouTube ของพี่ซีกับพี่เอมี่อะแล้วเจนรู้สึกว่าโอ้โหพี่เขาน่ารักมากพี่เขาแบบเฟรนลี่มากถึงแม้ว่าใครจะซื้อป้าบินหรือไม่ซื้ออะไรของเขาเขาก็ถ่ายรูปให้หมดทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งแบบโหยอมใจเลยทั้งที่แบบร้อนก็ร้อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหเราไปถ่ายแล้วก็รู้สึกแฮปปี้พี่เขาก็แฮปปี้แล้วแบบมีความสุขอะวันนี้ก็คือกลับบ้านไปแล้วก็แบบมีความสุขไปดูรูปแบบที่เราถ่ายมาที่เราไปเดินงานเดี๋ยวเจนจะเอาภาพบรรยากาศนะคะที่เจนถ่ายมานะเอาไปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็เหมือนพาเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยกันเนาะถึงใครจะไม่ได้มาก็เหมือนเจนเป็นตัวแทนพาเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยกันนะก็ถือว่าดูเพลินๆไปด้วยกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะว่ามีอะไรดีอะไรแนะนำอ่ะบอกกันมาได้เลยนะคะแล้วก็เจนก็ได้ยกมือไหว้นะคะหลวงพ่อโรจนาลีนะคะถ้าเจนพูดผิดขออภัยนะเจนก็จำได้แบบคร่าวๆนะคะแบบพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้นะคะมาพูดคุยกันมาเที่ยวแล้วมาซื้ออะไรบ้างอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะคะสำหรับวันนี้เจนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศงานนะคะนี่นะคะเจ๊แขกค่ะชื่ออะไรนะขนมครกแขกแหกปากนะคะเจ้าดังนะคนดังในโซเชียลขายเองเลยค่ะถ่ายรูปเฟรนลี่มากด้วยนี่เดี๋ยวชิมให้เพื่อนดูนะคะหอมอร่อยเหนียวหนึบแน่นค่ะเหมือนว่าจะมี3สาขาแล้วเนี่ยนะคะมีนครปฐมกาแล้วก็ราชบุรีนะคะไปอุดหนุนกันได้นะเพื่อนๆคะเนี่ยโอเคอร่อยเยี่ยมอุดหนุนกันได้นะคะเพื่อนๆคะ